โรคไอโรคอะไรพวกเนี้ยอ๋อพยาธิในปอดอะไรพวกเนี้ยมีพยาธิในปอดด้วยใช่ครับเพราะว่าต้องกรอกเพราะว่าฉีดไม่อยู่ตัวนี้ก็ติดไอแต่ว่าหายแล้วครับผแตม่ยังมีจางๆสอบถามนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นความรู้เนาะถ้าวัวไอนี่ให้อนุมานว่าเป็นโรคอะไรครับคุณนาถ้าตามที่เรามีประสบการณ์นะน่าจะเป็นพยาธิในปอดถ้าไอแห้งๆนะไม่มีพวกน้ำมูกไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามีมูกมีไข้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งครับผมครับว่าก็เป็นอะไรเนาะครับแต่ถ้าไอแบบไม่มีน้ำลงน้ำลายไม่มีน้ำมูกออกมาด้วยเนาะครับไอแห้งๆจริงให้อนุมานว่าอาจจะเป็นพยาธิปอดได้ใช่ครับอ๋อแต่เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าประสบการณ์ประสบการณ์เนาะเราคิดง่ายๆว่าเราเลี้ยงเพื่อที่จะผลิตลูกค้าเราก็ควรจะผลิตลูกที่มันมีคุณภาพความต้องการของตลาดอย่างเขาชอบชาโรเล่อย่างเงี้ยเขาชอบวากิวอย่างเงี้ยเขาชอบแบงกัสเราก็ต้องดูว่าครับผมเรามีเพื่อนฝูงเป็นคนซื้อคนขายก็ลองถามมาดูว่าเป็นยังไงอันนี้ถูกต้องเลยเนาะต้องอาศัยเขาครับครับผมนายห้อยคู่คนเลี้ยงวัวอืมเรื่องโกงเรื่องหลอกก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าจะมีหรือเปล่าเนาะว่าเขาเรียกอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกทางใครทางมันดีกว่าทางเขาคือเขาทางเราคือของทางของเราเขาก็สู้เรื่องของเขาเราก็สู้เรื่องของเราอย่างนี้นะครับผมไม่ว่ากันไม่เคยโทษนายเขาเพราะของมันคู่คนเลี้ยงวัวบางอย่างไม่ต้องไปโจมตีเขาพอใจเราค่อยคุยกันสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับพี่เลี้ยงวัวช่วงนี้ก็เหมือนกับที่ทุกคนเขาเลี้ยงกันนั่นแหละก็ปัญหาวัวถูกนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ปรับสภาพสับหญ้าสับอะไรตัวเองนี่แหละให้กินหมักเอาไว้บ้างอะไรบ้างให้วัวกินครับผมปรับสภาพจากเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนเคยขุนวัวใช้อาหารใช่ตอนนี้ก็หยุดแต่ก็มีวัวชุดใหม่มานี่แหละแต่เป็นของตัวเองนะไม่ได้ซื้อเข้าเป็นลูกวัวของตัวเองใช่ก็เลยว่าจะเตรียมขุนเพื่อที่จะขายช่วงปีใหม่ทำไมถึงว่าเตรียมไว้ขายช่วงปีใหม่ครับความคิดนะคิดว่าน่าจะดีช่วงนั้นก็ทุกๆปีราคาก็จะขยับอยู่ช่วงนั้นก็เลยเราก็คิดว่าคงจะมีโอกาสก็เลยว่าจะเติมหัวอาหารสักหน่อยให้มันได้เนื้อขึ้นมาบ้างครับผมคิดว่าจะเอาวัวลูกครอบของตัวเองเนี่ยขุนใช่เพื่อเตรียมรับช่วงปีใหม่เนาะใช่มีการใช้สอยเมื่อก่อนเราซื้อเข้ามาแต่ตอนนี้ไม่ซื้อแล้วอ๋อใช้ลูกวัวตัวเองครับผมอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่ซื้อวัวตัวผู้ตัวเล็กมาขุนทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับผมนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ธรรมดาแล้วเอาใช้ของตัวเองนี่แหละกำไรหรือขาดทุนครับเมื่อก่อนก็ช่วงแรกๆก็ได้กำไรนะแต่ช่วงหลังๆช่วงมันผันผวนนะคิดว่ามันขาดทุนนะขาดทุน ขาดทุนแต่ว่ามันติดคอกมาแล้วไงตอนช่วงนั้นนะครับผมก็ถูถ่ายขึ้นไปก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้ยอมตอนนี้ใช้ของตัวเองแล้วคิดว่าถ้ามันถูกหน่อยก็คงไม่เป็นไรครับผมคิดว่าถูกหน่อยก็คงไม่เป็นไรใช่เพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินไปซื้อเหมือนแต่ก่อนอ๋อใช้ลูกวัวตัวเองครับผมคุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ตอนนี้เน้นเป็นสายเนื้ออย่างเดียวมีบีฟมาสเตอร์มีชาร์ลีบีฟมาสเตอร์ครับชาโรเล่ครับลูกผสมนะลูกผสมครับผมนี่ก็เป็นพวกบีฟมาสเตอร์ชาร์ลีตอนนี้จะขุนตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยฝั่งทางนี้อ๋อครับคิดว่ามันจะมีราคาคิดว่านะครับผมน่าจะดีขึ้นกว่านี้ช่วงออกพรรษานะแต่ก็ไม่ได้ขุนเต็มกำลังนะก็คือให้มันกินให้มันดูดีหน่อยให้รักษาสภาพไว้ใช่ใช่ครับผมแต่คงไม่ได้เต็มกำลังแสดงว่าด้านนี้ก็คือวัวขุนเนาะครับมีชาโรเล่มีบีฟมาสเตอร์แล้วตัวดำๆด้วยใช่ไหมครับมันตัวดำๆเป็นบีฟครับแต่ว่ามันออกเป็นดำอ๋อมีงั้นด้วยเป็นลูกผสมบีฟนั่นแหละแต่ว่าแม่เขาน่ะมันติดน่าจะมาตามยายอ่ะเขาเป็นวัวดำครับผมก็น่าจะมีติดเชื้อโกเบหรือเปล่าอ๋อมันก็เลยออกมาเป็นแต่ว่าเป็นบีฟมาสเตอร์เนาะใช่ครับแต่ผมผสมบีฟมาสเตอร์เข้าไปครับผมสอบถามนิดนึงครับเห็นมีชาร์ลีเห็นบีฟมาสเตอร์นี่อันไหนกินแล้วอัตราแลกเนื้อดีกว่ากันเท่าที่เราสังเกตนะคิดว่าเป็นชาโรเล่นะถ้ากินแบบนี้นะตามที่เรามองนะคิดว่าเป็นชาโรเล่นะก็ยังดีอยู่ชาโรเล่ยังดีอยู่ยังกินแล้วถ้าเลี้ยงแบบเรานะคือท่านอื่นเลี้ยงเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นยังไงแต่ในลักษณะของเราเนี่ยเราว่าชาโรเล่ยังดีอยู่
ยังดีอยู่กินแล้วตอบแทนง่ายตอบแทนง่ายแต่ช่วงนี้ยังเจอโรคเยอะกว่าฤดูฝนเนี่ยครับใช่ๆอย่างเช่นโรคไอโรคอะไรพวกเนี้ยอ๋อพยาธิในปอดอะไรพวกเนี้ยมีพยาธิในปอดด้วยใช่ครับเพราะว่าต้องกรอกเพราะว่าฉีดไม่อยู่ตัวนี้ก็ติดไอแต่ว่าหายแล้วครับผมแต่ยังมีจางๆสอบถามนิดนึงครับอันนี้เป็นความรู้เนาะถ้าวัวไอนี่ให้อนุมานว่าเป็นโรคอะไรครับคุณนาถ้าตามที่เรามีประสบการณ์นะน่าจะเป็นพยาธิในปอดถ้าไอแห้งๆนะไม่มีพวกน้ำมูกไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามีมูกมีไข้ก็ต้องดูอีกทีนึงครับผมครับว่าเป็นอะไรเนาะแต่ถ้าไอแบบไม่มีน้ำลงน้ำลายไม่มีน้ำมูกออกมาด้วยเนาะไอแห้งๆจริงให้อนุมานว่าอาจจะเป็นพยาธิปอดได้ใช่ครับอ๋อแต่เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าประสบการณ์ประสบการณ์เนาะเราเจอมาแล้วก็กรอกยาสัก 2-3 ครั้งยากรอกก็ไม่เพงขวด35บาท40บาทเนี่ยก็เอามากรอกยากรอกพยาธิทั่วไปโอ้ทำไมมันถูกจริงเลยครับก็บางคนคิดว่ามันไม่สำคัญนะแต่ตัวนี้ตัวสำคัญเพราะว่าที่เราเรียนรู้มาก็คือเขาช่วยได้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับกับพยาธิปอดอะไรพวกนี้ครับผมก็กรอกสักบางตัวครั้งเดียวก็หายแต่บางตัวถึง 2-3 ครั้งครับผมทำเขาเป็นรุนแรงนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอกับวัวลูกผสมชาเล่นะช่วงนี้นะช่วงนี้ที่วัวไอแห้งนะครับไอครับครับถ้ามีมูกมีอะไรก็ต้องดูเรื่องไข้เรื่องอะไรด้วยครับผมเห็นคุณอาขุนนี่วัวขุนแบบบ้านๆเรานี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่อันนี้มีรำอย่างเดียวตอนนี้รำอย่างเดียวเลยผสมกับไอในเปียที่เราสับเอาไว้นี่แหละรำอย่างเดียวรำทั่วไปเนาะรำทั่วไปอย่างเดียวตอนนี้นะคิดว่าจะเนี่ยกำลังจะวางแผนใส่หัวอาหารน่าจะเติมหัวอาหารสักหน่อยแล้วก็ในเปียที่เราหมักไว้ครับในเปียตัวเองถ้ามันขาดก็จะอาจจะต้องซื้อเข้ามาบ้างข้าวโพดสับอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ยังมีให้กินทันครับผมครับ4ตัวกำลังดีก็มีแค่นี้แหละไม่เอาข้าวใหม่ละอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนซื้อเข้ามาขุดเมื่อก่อนมีซื้อเข้ามาด้วยแต่ตอนนี้ราคามันก็ถูกนะแต่ขายออกมันก็ถูกก็เลยหยุดก่อนอ๋อก็คือราคาซื้อเข้าก็ถูกขายออกก็ถูกแต่อาหารก็แพงอย่างนี้ก็เลยหยุดก่อนครับผมหยุดก่อนแสดงว่าถ้ามีเป็นของตัวเองนี่พอทำได้เนาะผมว่าดีกว่านะเหมือนว่าเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปขายหรอกบางทีก็ทำให้อ้วนไปก่อนถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะก็ช่วงนี้ข้าวโพดเขาก็ลดได้ข้าวโพดสับตอนนี้ก็ราคาก็ว่ามันก็ถูกราคาถูกมากนะครับมี20กว่าบาทเนี่ยเห็น30บาทก็มีนะครับ30จากเมื่อก่อน50กว่าบาทเนาะผมว่าถ้าเราไม่เดือดร้อนนะเราน่าจะให้เขากินขายพยาธิอะไรกินให้อ้วนๆก่อนค่อยจะขายครับผมมันจะได้ดีกว่าบัวโครงตอนนี้บัวซากมันเยอะบัวซากก็คือบัวผอมบัวมันผอมนั่นแหละครับทีนี้ขายออกไปมันก็ถูกมันเป็นเพราะว่านายฮอยเขาก็คิดถึงเรื่องน้ำหนักเรื่องกิโลนั่นแหละครับผมเขาจะมาตีแลกเป็นเงินเป็นเนื้อกันนะคือถ้าวัวสภาพงี้เนาะมันก็พอได้ราคาเนาะมันก็พอได้กว่านั่นแหละครับครับผมแต่ลงทุนสูงไหมถ้าทำให้อ้วนขนาดนี้เนี่ยไอ้นี่มันคือมันกินมาเรื่อยๆผมว่าไม่สูงนะตอนนี้นะไม่สูงเพราะเรายังมีหญ้าเรายังมีวัตถุดิบของตัวเองเยอะแสดงว่ามันเป็นของที่มีอยู่แล้วหญ้าก็ปลูกไว้แล้วแล้วนึกไม่ต้องไปเครียดไงถ้าเราซื้อวัวเข้ามาเราคิดว่ามันต้องทำให้ได้เงินกลับมาคืนอ๋อมีเป้าหมายเนาะครับแต่ว่าถ้าของตัวเองก็ไปเรื่อยๆเงี้ยใช่ถูกต้องครับใจก็ค่อยขายเงินตอนไหนก็ค่อยว่ากันครับผมว่าเกษตรกรควรที่จะคิดแบบนี้ครับไม่ควรซื้อตัวละหมื่นมาเลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันไม่ได้เงินหมื่นเนาะทีนี้เนาะใช่ครับมันเยอะเลยตอนนี้ที่เราเดินช่วยเหลือเกษตรกรเท่าที่เราช่วยได้ก็มีปัญหาเยอะครับมีปัญหาเช่นบัวราคาไม่ดีบ้างบัวป่วยไข้บ่อยช่วงเนี้ยเจอเยอะครับแล้วก็บางตัวเราก็ช่วยไม่ได้โรคมันเป็นหนักครับผมเป็นหนักวัวล้มเลยอะไรเอ่ยอย่างเนี้ยบางทีเรามีความรู้พี่น้องแล้วแวะใกล้เคียงให้ไปช่วยดูเงี้ยก็ช่วยได้ก็มีช่วยไม่ได้ก็มีครับผมค่าใช้จ่ายมันก็รวมถึงทั้งหมดแหละทั้งวัวถูกค่ารักษาเพลงอะไรพวกนี้รวมกันหมดครับผมเป็นค่าใช้จ่ายในวัวตอนนี้หนักหนักเลยเกษตรกรหนักหลายๆท่านก็หนักเลยแหละ
แต่ว่ามันมีมาแล้วมันก็ต้องสู้ต่อมีหลายคนพูดงี้เลยครับว่ามีมาแล้วนะมันเคยได้เลี้ยงแล้วนะทีนี้มันต้องปรับแล้วมันต้องปรับวิธีการเลี้ยงสายพันธุ์อะไรพวกเนี้ยกับตลาดที่บ้านเราอ่ะเหมือนสุรินทร์อ่ะเขาดังเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่าซื้อขายอะไรกันง่ายอย่างเงี้ยสุรินทร์บ้านเราครับผมเท่าที่ตอนนี้ที่ข้อก็ผสมเป็นวากิวทั้งหมดคือสุรินทร์เนาะครับมันมีพื้นที่ที่พบได้ความรับความนิยมเนาะวัววากิวเนาะใช่ใช่ที่ข้อก็จะผสมเป็นวากิวกับแบงกัสครับผมครับโชคดีที่ว่าเราเรียนรู้เรื่องผสมเราผสมเองง่ายเกษตรกรท่านอื่นไม่เป็นครับนี่แหละปัญหาก็คือมันค่าใช้จ่ายมันจะตามตัวครับผมอันนี้ขนาดเราเป็นนะทุกอย่างเนาะครับก็พอดูเองพอดูได้เนาะถ้าจะเจอปัญหาครับก็มีวัวตายก็มีปีนี้มีตัวหนึ่งเป็นอะไรตายครับคุณนาคาดการณ์ว่าจะเป็นมะเร็งครับก็ถามอาจารย์เนี่ยมีวัวเป็นมะเร็งด้วยใช่ครับเป็นแผลที่มันเอาไม่อยู่ oh. มันเจาะถึงตาต้องควักลูกตาออกแล้วก็ยังไม่อยู่ oh. ก็ลามไปถึงกรามครับผมครับก็สูญเสียกับป่วยมานานครับผมเลี้ยงวัวก็มีทุกข้องนั่นแหละส่วนที่เป็นการสูญเสียนะครับผมแสดงว่าเลี้ยงวัวก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างป่วยไข้ล้มตายได้หมดเลยครับคนยังรักษาพูดคุยกันได้ยังไม่อยู่อ่ะครับผมพอมาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตทุกอย่างผมว่าเกิดความเสี่ยงหมดแหละครับผมแต่อยู่ที่ว่าเราต้องรับมันได้ด้วยของคุณอานี่จัดการยังไงบ้างครับเวลาฤดูฝนนี่ดูแลวัวยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีถ่ายพยาธิมีดูแลเรื่องสุขภาพพวกวัวที่ว่ามันไอมันอะไรนี่แหละครับผมเพราะว่ากลุ่มวัวชาเล่เราเจอเยอะทั้งของเพื่อนบ้านแล้วก็ของเราก็ถ้าไอ้แห้งๆนี่นะใช่ครับครับผมช่วงนี้เจอช่วงต้นฝนอะไรมาเนี่ยครับผมบางคนแก้ไม่หายนะไอเนี่ยครับครับมีอันนี้เราเจอเองก็เลยเคยรักษามาก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ยากครับผมหาความรู้นิดนึงบางทีเกษตรกรเราเลี้ยงอย่างเดียวหาความรู้พื้นฐานมีอยู่ทั่วไปครับผมก็ต้องดูยูทง YouTubeGoogle มีเยอะแยะเลยครับผมนะครับต้องเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้เรื่องโรคเรื่องจับสัตว์เรื่องอะไรเยอะแยะเลยครับต้องศึกษาไม่งั้นเลี้ยงแล้วมันคือได้แต่เลี้ยงแหละไม่ได้อะไรเนาะใช่ครับคุณเลี้ยงได้เลี้ยงจริงๆใช่ครับแต่คุณไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเสียเวลาเปล่าด้วยเสียเวลาเปล่าบางทีมันเลี้ยงไปมันไม่รู้จุดหมายมันคืออะไรครับผมบางคนก็ถ้าเราคิดง่ายๆว่าเราเลี้ยงเพื่อที่จะผลิตลูกขายเราก็ควรจะผลิตลูกที่มันมีคุณภาพความต้องการของตลาดอย่างเขาชอบชาโรเล่อย่างเงี้ยเขาชอบวากิวอย่างเงี้ยเขาชอบแบงกัสเราก็ต้องดูว่าครับผมเรามีเพื่อนฝูงเป็นคนซื้อคนขายก็ต้องถามมาดูว่าเป็นยังไงอันนี้ถูกต้องเลยเนาะต้องอาศัยเขาครับครับผมนายห้อยคู่คนเลี้ยงวัวเรื่องโกงเรื่องหลอกก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีหรือเปล่าเนาะมาเขาเรียกอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกทางใครทางมันดีกว่าทางเขาคือเขาทางเราคือของทางของเราเราก็สู้เรื่องของเขาเราก็สู้เรื่องของเราอย่างนี้นะครับผมไม่ว่ากันไม่เคยโทษนายเขาเพราะของมันคู่คนเลี้ยงวัวบางอย่างไม่ต้องไปโจมตีเขาพอใจเราก็คุยกันครับผมเรื่องตรงนั้นแสดงว่าหนึ่งละมันเป็นบทบาทของแต่ละคนเนาะใช่ครับครับผมแต่ผมสังเกตเห็นมีวัวกระโดนด้วยใช่ไหมครับมันเป็นลูกผสมกระโดนนั่นแหละแต่ผสมชาเล่มาอ๋อทำไมถึงได้เอาวัวกระโดนมาเลี้ยงครับอ่ะมันเราคิดว่ามันเลี้ยงง่ายมันเลี้ยงง่ายกว่ามันกินอยู่สภาพมันเราไม่ต้องไปดูแลเยอะอกินอยู่ง่ายไม่ค่อยเจอโรคเจอปัญหาที่มันเจออย่างเช่นเขาไปโดนพวกเศษอันเนี้ยที่ยังติดเจ็บขาอยู่หน่อยเศษอะไรครับอ่ะน่าจะเป็นเศษกระเบื้องแต่เอาออกแล้วติดเจ็บๆเยอะเลยไม่ได้เอาออกไปข้างนอกข้างนอกก็จะมีอยู่ข้างหน้าครับผมผูกธรรมดาครับไม่มีอะไรก็เลี้ยงผูกเลี้ยงล่ามทั่วไปนั่นแหละครับผมเฉพาะตัวผู้เราไม่ได้เอาออกอันนี้คือขุนมันก็ไม่เชิงเชิงขุนแต่ว่ามันต้องพื้นที่มันจำกัดนะครับมันเอาออกไม่ได้ครับแต่ทำยิงหูยิงอะไรที่ว่าจะเตรียมขุนนั่นแหละอ๋อแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเครื่องมือเตรียมยังไม่ได้ทำ
จะฝังในหูใช่ไหมครับโอ้ช่วยได้เยอะไหมอาจจะต้องมีเทคโนโลยีนิดนึงเลยครับผมคิดว่าช่วยได้เยอะไหมที่ผมก็คือมันก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำลดการเป็นสัตว์กินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าดีของเขาจริงๆในมุมมองของผมนะผมก็ว่ามันได้ผลหน่อยแหละครับผมอาจจะเพิ่มขึ้นมา 30-40% จากที่มันไม่ค่อยกินไม่ค่อยอะไรเพราะเราทำพวกนี้ไปมันก็ดูดีแต่ชุดนี้ผมยังไม่ได้ทำนะแต่ก็เตรียมว่าจะทำอยู่ครับผมแต่อายุมันดีแล้วแหละถ้าขวบกว่าก็น่าจะทำได้วัวขนนี่คือขวบกว่าก็สามารถที่จะทำได้แล้วครับผมสอบถามนิดนึงครับถ้าประมาณนี้เขาซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาผมไม่แน่ใจจริงเพราะว่าไม่ได้ขายนานแล้วไม่ได้ขายกำลังจะเสร็จปีใหม่นี่แหละครับแต่ก็ว่าถูกนะเราก็ว่าถูกแต่ว่าเราก็ไม่มีวัวขายอย่างว่าเลยอ๋อถ้าจะหมื่นกว่าบาทเลยน้องๆ 20,000 แต่เขาอ้วนใหญ่นะแต่เมื่อก่อนน่าจะ 20,000 กว่า 20,000 20,000 ไปปลายเนาะใช่ครับแต่อย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะทุกวันแต่เดี๋ยวปีใหม่ค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าปีใหม่เนี่ยมันจะมันเรามันอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะทำได้ขนาดไหนอ๋อแสดงว่ายิ่งอ้วนก็ยิ่งมีราคาเนาะตอนนี้ตัวเลือกมันเยอะนายฮ้อยเขาคงไม่เลือกวัวผอมหรอกเขาก็เลือกตัวอ้วนไว้ก่อนเลยงั้นต้องทำให้อ้วนไว้ก่อนครับผมครับสมมติว่าเราไปเลือกของเราก็คงจะเลือกของดีเอาไปขายมันก็ง่ายเงี้ยไม่ต้องมาเติมต่อเนาะครับไม่ต้องมาลงทุนต่อเนาะรายนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเขาก็ออกได้ง่ายเงี้ยใช่ใช่โครงไปมันก็เขาก็ออกยากกว่าเขาจะขุนได้อ้วนอีกเนาะใช่ครับนี่ก็คือโจทย์ที่เกษตรกรต้องปรับตัวแล้วครับผมตอนนี้ก็ลดวัวครับลดแม่พันธุ์เมื่อก่อนก็มีเยอะแต่ว่ามันด้วยที่ว่าเยอะแล้วมันไม่ได้อะไรก็เลยลดให้มันพอดีกับพื้นที่ด้วยแต่เราไม่ต้องไปดูแลเยอะผูกล่ามบริเวณสวนดาวเราก็อยู่ได้แล้วครับผมอาจจะไม่อ้วนถึง 70-80% บอดี้มันสัก 2.5 ก็คิดว่ามันผสมติดแล้วอย่างเงี้ยอ๋อครับไม่ต้องไป 4-5 เต็มเนี่ยไม่ต้องเต็มกราฟเลยใช่ครับเพราะว่าคิดว่าเลี้ยงธรรมชาติแล้วก็ผสมติดได้เราก็โอเคแล้วครับผมเพราะเรามีโจทย์ว่าเราคือแม่พันธุ์ไม่ได้เน้นทำอย่างอื่นเนาะไม่เน้นวัวสวยหรืออะไรไม่เน้นใช่ขอให้มีลูกให้เราทุกปีเงี้ยพอใจแล้วเลทไปสักหน่อยสัก 14-15 เดือนแล้วได้ลูกถือว่ามันไม่เสียเวลามากครับผมขาดทุนเรื่องเลี้ยงวัวก็รูปแบบหนึ่งขาดทุนเรื่องเวลาเหมือนเวลามันยืดออกไปเยอะกว่าจะติดท้องให้ลูก9เดือน10เดือนอะไรพวกเนี้ยครับผมมันเสียเวลาอย่างน้อยแต่ผมจะแยกลูกประมาณ5เดือนผมจะแยกเลยแยกไม่ให้กินนมให้แม่กับสัตว์อะไรพวกเนี้ยมีส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับมีส่วนเยอะเลยครับตัวนี้ผมบอกว่าเยอะเลยถ้าเลี้ยงไม่ถึงจริงๆเลี้ยงไม่ถึงคืออาหารการกินมันไม่ถึงนะครับคือถ้ามันผอมนะใช่ครับลูกดูดนมอันนี้คือปัญหาแต่ลูกคงต้องเติมอาหารนิดนึงเติมหัวอาหารเติมอาหารข้นนะครับเพราะช่วงที่แยกนมเขาอาจจะสะดุดก็ต้องมีเติมนิดนึงเติมให้ลูกใช่ไหมครับเติมให้ลูกครับต้องหัดเลียอาหารให้เป็นอ๋อตอนเด็กๆพยายามให้เขาเลียอาหารครับผมครับอันนี้คือลูกที่จับแยกลูกที่จับแยกครับก็จะมีอาหารนั่นแหละเดี๋ยวก็ใส่ตอนเย็นแต่ตอนนี้ไม่มีอาหารใส่เป็นรำแทนเพราะว่าเขากินก็ถือเป็นอาหารข้นนั่นแหละครับผมลดต้นทุนดีก็เอารำมาใส่ถ้วยหนึ่งครับผมมีแต่ต้องกินหญ้าสดด้วยผมว่ารำก็รู้แล้วนะเนี่ยหญ้าสดน้องเขาเอามาให้ฝากเขาเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งด้วยครับผมแต่ว่าครอบครัวถือว่าแห้งสะอาดเลยนะที่นี่นะครับก็เก็บประมาณอาทิตย์หนึ่งครับจะเอาออกเทปูนหมดเลยใช่ไหมครับเทปูนหมดเลยครับบางคนเขาว่าเทปูนแล้วเล็บขาวัวมันจะเสียจริงไหมครับนะสำหรับผมว่าไม่จริงครับงั้นพ่อพันธุ์เป็นล้านเขาจะเก็บในคอกปูนทำไมเขาไม่เก็บคอกดินมันสะอาดดีครับแล้วก็มันได้แต่ถ้าลื่นมันแฉะอะไรพวกนี้จริงครับแต่เราคงไม่ทิ้งให้มันแฉะก็ต้องเก็บที่ไว้บ้างถ้าเราไม่ได้ปูพลาสติกนะครับเราก็อย่าเก็บจนเกลี้ยงแบบกวาดจนเหลือครับเหลือแต่ปูนนั้นคงไม่ใช่ครับผมก็เห็นมีอะไรให้เหยียบบ้างเนาะใช่ครับมีเศษฟางบ้างเศษมูลเขานั่นแหละครับผมแต่ถ้าทำความสะอาดจริงๆเลยก็ไม่น่าจะใช่ครับผมก็ต้องดูความเป็นจริงเป็นหลักอืมแสดงว่าบางคนเก็บล้างทองสะอาดจนลื่นปื้ดเลยเนาะครับนั่นแหละอันนั้นก็อันตรายกับวัวเนาะขาเบะขาอะไรเยอะแยะเลยครับครับผมแต่ของเราไม่เคยเป็นไม่เป็นครับปัญหานี้ไม่มีครับผมถ้าตัวไหนมันดื้อเราคงต้องผูก
ช่วยด้วยไม่ให้ปล่อยอย่างเดียวเลยครับผมครับต้องสังเกตวัวเหมือนกันเนาะครับนิสัยไม่เหมือนกัน